หลังจากที่ผู้นำหลายชาติพาเหรดเดินทางเข้ามาเยือนกรุงเคียฟเพื่อดูความเสียหายในวิกฤตการณ์ที่รัสเซียเข้ารุกรานยูเครนพร้อมพบปะกับวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนจนเจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากมีความหวังว่าโจไบเดนจะมาเยือนในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อจะได้เห็นสภาพจริงด้วยตาตัวเองขณะที่ดิมิทรีคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เชื่อว่าถ้าผู้นำทั้งสองได้พบกันก็อาจเปิดทางสำหรับการมอบเสบียงและอาวุธใหม่ๆของสหรัฐให้รวมทั้งการหาทางออกทางการเมืองในความขัดแย้งนี้แต่ล่าสุดเจนซากี้โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีได้ออกมาดับความหวังของผู้นำยูเครนโดยย้ำว่าไม่มีแผนที่ผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปเยือนเพราะจะนำมาซึ่งความท้าทายด้านความปลอดภัยที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่าซึ่งทางรัฐบาลอาจส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาแทนขณะที่สถานการณ์ในยูเครนนั้นล่าสุดรัสเซียเปิดฉากเข้าโจมตีเมืองอื่นๆในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนโดยเซอร์กีเกเดย์ผู้ว่าการแคว้นลูฮานส์เปิดเผยว่ามีการต่อสู้กันในหลายพื้นที่รวมทั้งเมืองที่สงบอื่นๆทหารรัสเซียเข้ามาพร้อมยุทโธปกรณ์จำนวนมากทำให้กองกำลังต้องล่าถอยไปยังฐานที่มั่นใหม่นอกจากนี้รัสเซียยังโจมตีเมืองลาวิวที่อยู่ไม่ไกลจากชายแดนของโปแลนด์ด้วยหลังเมืองนี้รอดพ้นจากการรุกรานจนกลายเป็นที่หลบซ่อนของผู้หลบภัยสงครามขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่าเมื่อวันที่18เมษายน2565ได้โจมตีเป้าหมายทางทหารทั่วยูเครน16เป้าหมายรวมถึงโกดังที่เชื่อว่าใช้เก็บอาวุธของสหรัฐและยุโรปที่จะส่งมอบให้ใช้เร็วๆนี้ด้านผู้นำยูเครนก็เชื่อว่ารัสเซียเตรียมการมานานแล้วพร้อมปลุกขวัญว่าไม่ว่าข้าศึกจะมามากน้อยแค่ไหนเราจะสู้จะปกป้องตัวเราเองทั้งนี้รัสเซียหันกลับมามุ่งเน้นยึดครองภูมิภาคดอนบาสหลังไม่สามารถยึดกรุงเคียฟได้ซึ่งดินแดนบางส่วนได้เป็นที่ตั้งของ2สาธารณรัฐที่แยกตัวออกไปซึ่งหากรัสเซียควบคุมพื้นที่นี้ได้ก็จะเปิดทางให้สร้างแนวกันชนเชื่อมไปยังแหลมไครเมียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของตนในอีกด้านสหรัฐก็เปิดเผยว่าแพ็กเกจช่วยเหลือทางการทหารมูลค่า800ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์ปืนใหญ่วิถีโค้งและยานลำเลียงพลหุ้มเกราะได้เดินทางถึงชายแดนยูเครนแล้ว